ฉีดที่ทำหมอกระเป๋าจ่ายถูกมากเข็มละ 1,000 แล้วทีนี้พอไม่ถึงปีอะค่ะมันย้อยอะมันเหมือนกับหน้าเหมือนสวยขี้เหร่มากจมูก 200,000 คาง 400,000 เนี่ยที่ได้แผลมาเนี่ยตั้ง 400,000 นะเนี่ยค่ะเขาทำให้อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรอยแผลเป็นที่เห็นเขาบอกว่าถ้าพี่จะเอาออกก็คือเอาออกแต่ว่ามันต้องเป็นแผลก็คือติดตัวไปตลอดชีวิตเขาว่าอย่างนี้เขาก็ว่าเขาหมอละมือหนึ่งแหละแต่ว่าเขาทำได้แค่นี้วันนี้เนี่ยคุณพี่เนตรทิพย์วัย42เนี่ยเธอเดินทางไกลมาจากประเทศอิตาลีเป็นเพียงแม่บ้านค่ะแต่ว่าอยากสวยนะคะและเคยช้ำใจมากับการที่เคยถูกหมอกระเป๋าฉีดซิลิโคนเหลวมาที่บริเวณจมูกและก็คางและหมดเงินไปจำนวน 600,000 บาทกับการเอาซิลิโคนที่คางและจมูกออกวันนี้ทางโครงการ Face Off นะคะรู้สึกภูมิใจมากๆที่คุณพี่เนตรทิพย์ได้กรุณาอนุเคราะห์กับทางโครงการเพื่อนำตัวเองนั้นเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วโลกได้เห็นว่าทำศัลยกรรมแล้วต้องปลอดภัยคุ้มค่าเงินจ่ายถูกที่สุดแต่ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพี่เนตรทิพย์10วันที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนยังไงบ้างล่ะคะก็ดีขึ้นนะคะมีใครชมบ้างล่ะกลับไปต่างจังหวัดจังหวัดอะไรคะมหาสารคามอยู่มหาสารคามเนาะกลับไปแล้วคนเค้างงกันบ้างมั้ยตกใจจริงหรอพี่สาวค่ะพี่สาวตกใจยังไงอะคะตกใจว่าไปทําอะไรมาอ๋อแล้วเค้าเห็นแผลเรามั้ยก็ทีแรกยังไม่เห็นนะคะแล้วก็ให้เค้าดูค่ะเค้าก็บอกอึ้งมั้ยอึ้งบอกหน้าเหมือนเด็กอายุ18เลยว่าขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะจาก42เขาบอกเราเหมือน18เลยก็ไม่ผิดหรอกค่ะที่พี่สาวชมนะคะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยโทรมเหลือเกินตาก็ไม่มีชั้นเหล่าเต็งเลยตาปิดไขมันห้อยถุงตาล่างปูดนูนล่องแก้มลึกผู้หญิงหน้าสี่เหลี่ยมอะหน้าบานเป็นสี่เหลี่ยมเลยและนี่แค่10วันน่ะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรเลยยังตุยอยู่เลยดร.ใช้คำว่าตุยนะคะไม่ใช่คำว่าบวมเนาะนี่คือการตุยตุยยังไม่เข้าที่อ่ะแต่เรานั่งแต่งหน้าได้ตั้งแต่ทำผ่าตัดเสร็จก็เดินทางกลับบ้านโดยปกติดีสวยขึ้นเยอะมากร่องแก้มร่องน้ำหมากที่เคยลึกแล้วก็ความแดงคล้อยตรงเนี้ยหมดไปตั้ง 400,000 เลยหรอแล้วทำไมถึงมั่นใจจ่ายไปขนาดตั้ง 400,000 แล้วคะแล้วออกหมดไหมซิลิโคนออกหมดค่ะแต่มีแผลเปิด20เข็มคุ้มค่าไหมก็ไม่คุ้มว่าค่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักหมอที่ไหนไงคะก็รู้จักเขาคนเดียวค่ะก็เหมือนกับแผลเย็บหน้านั่นแหละเหมือนกันเลยความละเอียดปรานีตก็จะเหมือนกันโอ้ยถูกทำร้ายมาเยอะเลาะซิลิโคนเหลวที่จมูกก็หมดไปตั้ง 200,000 ที่เดียวกันเหมือนกันเหรอคะค่ะที่เดียวกันก็ทำพร้อมกันทำพร้อมกันรอบนี้จ่ายไปนิดเดียวแต่สวยหนักมากรอบที่แล้วแค่แก้ไขเองนะคะ 600,000 บาทเลาะซิลิโคนที่คางกับเลาะจมูกเองใช่เนาะรอบนี้นิดเดียวเองจ่ายไปน้อยมากแต่คุณพี่ได้การเปลี่ยนแปลงของใบหน้าที่สวยขึ้นเยอะเลยแล้วใครจะเชื่อคะเนี่ยว่ายังไม่ได้ตัดไหมแค่10วันเท่านั้นเองเรื่องจริงไหมค่ะเรื่องจริงเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับอิตาลีแล้วนะคะเย็นนี้งั้นเราก็ต้องรีบสัมภาษณ์รีบไปตัดไหมเตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่ต้องมาปฏิบัติภารกิจช่วยชาติกันก่อนทำเฟสออฟที่ทุกคนให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่เจ็บจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะไม่เจ็บแทบไม่บวมเลยถูกต้องไหมค่ะแตกต่างกับตอนที่ไปเลาะนี่เลยใช่ไหมบวมเยอะไหมบวมเป็นเดือนนะคะว้าวแล้วเนี่ยแค่10วันโอ้ต่างกันเลยเห็นไหมฝีมือคนละเรื่องเลยเนาะพี่อยากจะฝากถึงหมอ ที่เมืองไทยที่ไม่ได้จบเฉพาะทางและบางคนไม่ใช่หมอก็มาหลอกลวงประชาชนใช่อยากจะฝากอะไรกับท่านเหล่านั้นบ้างคะว่าอย่าทำร้ายพวกเราอีกเลยอ่ะอยากจะฝากว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากจะสวยใช่ไหมคะค่ะพอไปทำมาแล้วก็ทั้งเสียใจทั้งเสียเงินมันก็ยิ่งทำให้เราไม่ค่อยไม่รู้สึกไม่ดีอะค่ะทุกข์หนักกว่าเดิมใช่บางคนก็
ถึงอยากฆ่าตัวตายก็มีนะคะค่ะให้คุณพี่ทิ้งท้ายอยากฝากอะไรถึงคุณผู้หญิงอาจจะพลาดหรือกำลังตัดสินใจดูอะไรอยู่คุณพี่อยากจะบอกเขาว่าไงดีคะว่าอย่าได้พลาดเหมือนที่ตัวเองเคยพลาดมาค่ะอยากจะฝากบอกผู้หญิงทุกๆคนนะคะถ้าอยากจะสวยอย่าไปคิดว่าเงินนิดหน่อยแล้วจะทำให้สวยนะคะแต่เวลาแก้นี่แพงมากถ้าอยากจะสวยต้องมาที่ปรึกษากับดร.เซปิงนะคะสวยจริงๆฉะนั้นท่านใดก็ตามนะคะที่อยากจะสวยเพียงหลักพันแล้วก็หลักหมื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่าทำเลยนะคะเรื่องการฉีดอะไรต่างๆเข้าไปมันน่ากลัวมากแม้แต่ในคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายก็นำซิลิโคนเหลวแล้วแกล้งบอกว่าเป็นฟิลเลอร์เก็บเงินหลายหมื่นบางคลินิกเก็บเป็นแสนค่ะสุดท้ายกลายเป็นซิลิโคนเหลวฝากไว้เป็นข้อเตือนใจกับทุกท่านนะคะว่าก่อนจะฉีดอะไรดูให้ดีว่าผ่านอย.หรือเปล่าจะตรวจเช็คได้อย่างไรไม่ใช่เป็นนอนให้เขาทำหน้าแล้วก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะคะ คลินิกใหญ่โตก็อย่าประมาทก็แล้วกันเราอาจจะพลาดได้และตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงค่ะดร.ก็ขอน้อมกราบในกุศลจิตที่คุณพี่ได้กรุณาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะประทับใจมากค่ะหน้าเปลี่ยนมากเด็กลงเยอะเลยค่ะพี่ว่าถ้าจะไปทำพวกหมอเถื่อนอย่าไปทำเลยค่ะเพราะว่าเวลาแก้หนี้ราคาจะแพงมากเพราะว่าพี่ก็เคยไปทำมาเหมือนกันตอนไปทำ 4-5,000 นะคะแต่เวลาแก้นี่หลักแสนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำหมอเถื่อนนะคะเลือกทำหมอที่ดีแล้วก็จ่ายแพงกว่าแต่ว่าดีกว่าค่ะ